เอาล่ะทีนี้แป๋วก็พาคุณผู้ชมมาต่อนะคะอันนี้มาเป็นแพ็คเลยนะคะเคลียร์ข่าวกันหน่อยตั้งแต่เรื่องแฟนหนุ่มรุ่นน้องของเอสสัสิการค่ะโตโน่ภาคินก็มีข่าวเฉาที่ต้องเคลียร์นะคะแล้วก็อีกคนนึงชมพู่อรยาก็มีคนเมาส์ค่ะว่าแฟนเขาค่ะคุณน็อตวิสรุตเนี่ยไปปิ๊งกับเอมี่รัศดาอยู่เข้าช่วงซัมเมอร์กันแล้วนะคะเหล่านักแสดงนักร้องชื่อดังก็เลยพร้อมใจกันมาเดินเฉิดฉายโชว์แฟชั่นรับลมร้อนในงานแฟชั่นฟอร์เวิร์ดดิ้งซัมเมอร์สคอลลิ่งค่ะโดยงานนี้นะคะนางเอกสาวชมพู่อรยาที่มาเดินแบบในชุดฟินาเล่ก็ขอรูดซิปปากไม่ออกความเห็นเรื่องที่แฟนหนุ่มน็อตวิสรุตแอบส่งสายตาหวานให้สาวประเภท2สุดฉาวเอมมี่รัชดาในสถานที่เที่ยวกลางคืนค่ะสำรอยน้องชายอย่างในโน้ตวิเศษพร้อมคอนเฟิร์มว่าฝ่ายชายไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแน่นอนค่ะก็นะของเราก็รู้อยู่คือไม่ได้ติดใจไม่ได้สงสัยอะไรเลยอ่ะก็ปล่อยผ่านดีกว่าเนาะเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้คุยกันเพราะว่าคุณน้องอยู่ต่างประเทศเราก็คุยแต่เรื่องจำเป็นอ่ะส่วนข่าวที่เมาส์กันสนั่นว่าเธอกับตัวแม่ร่วมรุ่นอั้มพัชราภาผิดใจไม่ขอถ่ายรูปร่วมเฟรมกันนั้นนะคะสาวชมก็ยืนยันแบบอารมณ์ดีว่าไม่เป็นความจริงค่ะแต่ที่ดูจะซีเรียสกว่าใครนะคะก็เห็นจะเป็นหนุ่มโตโน่ภาคินค่ะเพราะล่าสุดโดนข่าวแรงว่าเคยขายบริการให้สาวใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีในช่วงที่ไปทำงานพิเศษที่นั่นก่อนเข้าวงการค่ะก็ไม่จริงครับมันก็มีนะครับที่เขาแบบมาจีบหรือว่าติดต่อเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมทำไม่ได้ครับผมไปล้างจานผมอยากได้เงินนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมขายตัวผมทำไม่ได้ครับให้ผมตายดีกว่าครับเคลียร์ข่าวแบบชัดเจนไม่แพ้นางแบบสาวเอสซาสิกานะคะที่ยอมรับว่าดูใจกับนักธุรกิจรุ่นน้องดอมโดมินิกมาได้6เดือนแล้วล่ะค่ะแถมยังคืบหน้าด้วยการพาหวานใจคนใหม่ไปไหว้คุณแม่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็เจอแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คุ้นเคยมากเหมือนอย่างคนที่แล้วอะไรเงี้ยแม่ว่าไงบ้างครับแม่ก็โอเคเขาก็น่ารักดีค่ะก็ดูเป็นคนแบบคือด้วยความเป็นอเมริกันแต่ว่าบางคนจะเป็นลักษณะแบบค่อนข้างแบบมั่นใจเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ดูอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรคือแม่ไฟเขียวกับทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะจริงๆเราโตแล้วแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจอะไรเองได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ค่อยวุ่นวายมากเห็นท่าทางแบบนี้แล้วสาวเอ๊ะคงจะแฮปปี้มากจนลืมรสข้าวมันไก่จานเก่าไปแล้วล่ะค่ะ